จะได้รับเงินปูนบำเหน็จความชอบ7ขั้นนะครับท่านจะเอาด้วยก็ได้ผมจะพิจารณาให้ตรงนั้นก็ทำให้พิเศษเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับไม่อยากได้แต่ว่าอยากให้พวกเราปรองดองสมานฉันท์อยู่กันด้วยหลักความเข้าใจในสังคมประชาธิปไตยอันนี้สำคัญที่สุดนะครับครับเชิญครับทางตัวแทนจะทำยังไงต่อไปเชิญครับครับมีจริงๆแล้วพระท่านคุยเหมือนรู้ปัญหาที่พวกเรามานะ เตรียมไปก่อนหรือเปล่าครับ สิ่งที่เราได้เขียนที่จะนำเสนอท่านก็เป็นเรื่องที่ท่านได้ชี้แจงให้พวกเราเกือบหมดทุกเรื่องนั้นไม่ทราบว่าตัวแทนทางสมาคมท่านใดบ้างที่มีอะไรเพิ่มเติมที่จะสักถามพระท่านขอเรียนเชิญสั้นๆ นะเดี๋ยวพระท่านมีเรียนพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านจินวรมณีเทียนท่านผู้บริหารโรงเรียนกระจนศาสนาอิสลามท่านตัวแทนสมาคมโรงเรียนกระจนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ผมอับดุลฮาฟิซฮิเลนายกสมาคมโรงเรียนกระจนศาสนาอิสลามจังหวัดยะลาก็ขอแสดงความยินดีและปฏิใจที่พวกเราได้มีรัฐมนตรีที่ชื่อท่านจินวรมณีเกียรติซึ่งไม่เคยปรากฏสมัยไหนมาก่อนที่ท่านได้ทำกับสช.มากมายจนถึงณวันนี้แต่ในภาคปฏิบัติที่ในพื้นที่ผมเองบางสิ่งบางอย่างท่านก็ได้พูดคุยมาเกือบทั้งหมดแล้วและก็บางสิ่งบางอย่างที่เราประสบในพื้นที่ก็อยากจะเรียนเสนอหลายบางประการที่อยากจะให้เกิดขึ้นก็คือประเด็นที่หนึ่งอยากจะเห็นคุณภาพของเด็กโรงเรียนแก่ชนหรือว่าโรงเรียนของรัฐใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะ3จังหวัดที่เราครองอันดับ74 75 76มา3สมัยแล้วเนี่ยอยากจะให้มีนโยบายว่าจะยกฐานะขึ้นระดับอาจจะ10ระดับ64 65 66อาจจะทำนองนี้คือมีนโยบายอย่างไรหรือว่าจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ผลสำเร็จการเรียนของเด็กนักเรียนตามนโยบายของท่านท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้เพราะว่าเราอยากจะเห็นตรงนี้ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านได้พูดคุยมาก็เพื่อที่จะให้เกิดตรงนี้ขึ้นมาประเด็นที่สองในเรื่องของการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรของเรียนแก่ชนที่เป็นมืออาชีพในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้ค่อนข้างหนักมากสำหรับเราชาวโรงเรียนแก่ชนศาสนาอิสลามซึ่งว่าประมาณร้อยกว่าล้านปีที่แล้วเนี่ยได้พัฒนาทุ่มเทจากสอบตเนี่ยพอสมควรแต่พอมาปีนี้เนี่ยเงียบเงางบประมาณจากศูนย์พัฒนาสถานศึกษาของสำนักยุทธศาสตร์บริหารที่สำนักเหตุผล12ก็มากมายแข่งกองพอสมควรในอดีตตอนนี้ก็เงียบเงาไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายก็อยากจะให้ท่านให้ความสำคัญและสนับสนุนศูนย์อิสลามศึกษาที่มีอยู่เนี่ยให้เข้มแข็งแล้วก็ได้ดูแลในเรื่องอิสลามศึกษาทั้งระบบของโรงเรียนเอกชนศาสนาอิสลามและก็โรงเรียนรัฐด้วยแล้วก็ประเด็นต่อไปก็คืออยากจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทการศึกษาสงเคราะห์ซึ่งจะมี12โรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เขาเปิดโรงเรียนระดับอนุบาลประถมแต่ทางกระทรวงในสมัยนั้นเนี่ยไม่ได้ให้จัดเป็นโรงเรียนการกุศลเพราะว่าจดทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาแต่พอโอนไปมูลนิธิก็บอกว่านโยบายก็คืออยากจะให้โรงเรียนเอกชนนี่เปิดระดับมัธยมไม่ได้เปิดระดับประถมก็เลยไม่มีโอกาสเขาก็เลยไปเปลี่ยนไปเป็นโรงเรียนเอกชนศึกษาสงเคราะห์ไปมีประมาณ12โรงก็โดยพื้นฐานแล้วก็เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามด้วยก็อยากจะให้ท่านเอาตรงนี้มาพิจารณารวมด้วยแล้วก็การสุดท้ายก็คืออยากจะให้พัฒนาการศึกษาเป็นระบบแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนเพราะว่าหลายอย่างในพื้นที่นะครับตอนนี้ที่ทำไปถ้าอบรมภาษาไทยก็หลายหน่วยงานทุ่มก็ประมาณไปภาษาไทยจนครูภาษาไทยได้ดีเด่นแล้วก็เด็กไม่ได้อ่านภาษาไทยไม่ออกนะครับก็อยากจะให้เป็นซ้ำซ้อนไม่ซ้ำซ้อนนะในเรื่องการจัดการศึกษาการอบรมและการพัฒนาคุณภาพต่างๆในพื้นที่ขอบคุณมากครับทีนี้พอเราปรับระบบการบริหารในเชิงยุทธศาสตร์ใหม่เราจะให้มีสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดกับอำเภอคล่องตัวขึ้นไปหรือว่ายังไงมีปัญหาอะไรบ้างคนต่อไปใช่เชิญครับกับเดนพนัทธันรัฐมนตรีว่าการทรวงศึกษาผมนิรอดสามเวลาเลขานุการสมาคมโรงเรียนเกษตรจังหวัดปัตตานีนะครับผมมาจากโรงเรียนวรคัม
ามินุสรซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญนะครับในส่วนของที่ทางกระทรวงได้ไปจัดตั้งสช.จังหวัดนั้นก็อยากจะให้ทางรัฐมนตรีได้สารให้มันครบกระบวนความเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราตั้งโดยประกาศของกระทรวงซึ่งทราบมาว่าในทางราชการความก้าวหน้าของผู้ที่จะไปอยู่ตรงนั้นยังไม่ดีพอถ้าประกาศเปลี่ยนจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการเป็นพระราชบัญญัติการจัดตั้งโรงเรียนและจัดตั้งสช.จังหวัดคล้ายกับการตั้งเขตมัธยมอย่างนั้นผมได้ทราบข่าวจากเจ้าหน้าที่ที่จะไปอยู่ณสำนักงานนั้นจะมีความคล่องตัวมีความก้าวหน้าในทางราชการของเขาแล้วก็จะมาส่งผลไปยังโรงเรียนเอกชนที่ท่านจะได้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะได้ดูแลเพราะนั้นตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านได้ประสานได้สารต่อถ้าเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมาก่อนนั้นซึ่งเป็นพรรคเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือถ้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสช.จังหวัดนั้นเขาก็จะติดขัดตรงที่ความก้าวหน้าของงานราชการซึ่งพวกกับผมก็ยังไม่ทราบเท่าที่ควรนะครับอันนี้ก็อยากจะฟังตัวนี้นะครับเรื่องที่สองก็จะเพิ่มอีกนิดนึงนะครับในเรื่องสวัสดิการเมื่อกี้ก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ท่านบอกว่าท่านได้ต่อสู้เรื่องของค่าครองชีพนะครับที่จะได้700 กว่าบาทก็แล้วแต่จะได้กี่บาทโรงเรียนเอกชนไม่สำคัญขอให้ได้มีนะครับให้ได้ทีนี้ก็อยากจะถามข่าวของที่ 1,500 บาทที่จะให้ชั่วคราว5เดือนพฤษภาถึงกันยาไม่ทราบว่าจะไหลลงบัญชีครูเมื่อไหร่นะครับนี่คือตอนนั้นเห็นนะแล้วก็เป็นมติของคณะรัฐมนตรีและก็จะให้เป็นชั่วคราว 1,500 บาทให้กับครูโรงเรียนเอกชนที่มีเงินเดือนไม่เกิน 11,700 บาทซึ่งตอนนี้คุณครูกำลังรอคอยอยู่นะครับก็ตัวนี้อยากจะให้สานต่อนะครับถือเป็นของขวัญปีใหม่ก็แล้วแต่หรือเป็นของขวัญรายวันที่จะถึงเดือนหน้าก็ยังดีนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือโรงเรียนเอกชนก็มองอีกอย่างหนึ่งก็สวัสดิการของเขาเรียกค่าเสี่ยงภัยนะครับเราจะเห็นชัดเจนว่าในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเนี่ยก็จะมีข้าราชการและพนักงานของราชการไปทำงานด้วยไปที่เดียวกันทำงานเท่าเทียมกันไปกับเวลาเดียวกันแต่ข้าราชการและพนักงานนั้นมีค่าเสี่ยงภัยถ้าหากมันเกิดเหตุขึ้นมาแต่ครูเอกชนนั้นไม่มีซึ่งมาทำให้มองเห็นความแตกต่างนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราไปที่เดียวกันทำงานด้วยกันนะครับแต่พอท่านแต่ทุกคนไม่อยากจะได้นะครับแต่ถ้ามันได้ขึ้นมาเนี่ยก็อยากจะให้มันโรงเรียนเอกชนเนี่ยโดยบรรจุโดยสช.เอกชนได้ไม่รับเงินเดือนส่วนหนึ่งจากที่รายหัวนักเรียนเนี่ยได้สวัสดิการของค่าครองค่าเสี่ยงภัยจะเท่าไหร่นั้นอยู่ที่ความเหมาะสมของรัฐมนตรีมีเส้นอยู่แล้วในส่วนนี้นะครับก็อยากจะขอวันนี้นะครับให้ได้อีกค่าครองชีพได้แล้วค่าเสี่ยงภัยได้แล้วอย่างน้อย2อย่างรวมกันได้ทั้ง 2,500 ก็ยังดีนะครับอันนี้ก็คืออาจจะอย่าเพิ่มเติมในส่วนนี้นะครับก็ไม่ขอมากขอได้แค่นี้ก็เป็นการคุ้มอย่างสูงครับขอบคุณมากครับนี่ก็รับไปมากนะครับก็ต้องมาดูคือพอไปเคลียร์สโลมานแล้วก็จะได้ 7,500ซึ่งในการนี้ก็ตั้งงบกลางแล้วก็จะว่าจะเร็วนี้ครับเดี๋ยวจะได้มีการส่งมอบให้กับเพื่อนครูเอกชนทั่วประเทศต่อไปนะครับส่วนเงินเสียงไฟก็เดี๋ยวจะรับเป็นข้อสังเกตไปว่าจะไปหาวิธีการหรือว่ายังไงนะครับมันมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยนะครับผมก็ต้องไปดูในส่วนนี้ครับมีท่านอื่นไหมครับเชิญครับท่านครับบิสมิลลาฮ์อัลลอฮุมะอัลลอฮฺสมาคมของตัวสงกรานต์นะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับที่จะเรียนแล้วก็เอาความคิดเห็นนะครับก็คือว่าตัวความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราจัดการศึกษาเนี่ยโดยให้ประชาชนเนี่ยเป็นฐานไม่ว่าใครจัดก็แล้วแต่นะครับมันกับนโยบายเป็นฟรีสิบห้าฟรีใครจัดก็แล้วแต่ได้ฟรีหมดมันจะหมดปัญหาครูก็เหมือนกันคุณจะสอนที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะสามารถทำให้เขาอยู่ที่ไหนสามารถพัฒนาได้ตลอดนั่นคือในระยะยาวผมอยากใ
จากการศึกษานี่ให้ประชาชนเป็นฐานหรือครูที่เขาทำงานเป็นฐานไม่ว่าจะอยู่เอกชนหรืออยู่รัฐนะครับเพราะว่าเอกชนเองที่จัดเนี่ยนะครับรัฐไม่ต้องลงทุนถูกไหมครับอาคารที่ดินอะไรทุกอย่างเนี่ยรัฐลงทุนน้อยมากนะครับลงทุนแต่รายบัวแต่ไปวัดที่คุณภาพนะครับอันประเด็นที่หนึ่งนะครับที่อยากให้เป็นประเด็นที่สองก็คือว่าขอบคุณมากในแง่ของสถาบันบอลล็อกถึงแม้ว่าพวกเราไม่ได้มาจากสถาบันเป็นสมาคมที่มาจากสถาบันบอลล็อกแต่ว่าผมมองว่าเอกลักษณ์การสอนแบบตะกัดศิลานะครับของสถาบันบอลล็อกเนี่ยที่ปัตตานีหรือสามจังหวัดหรือว่าสี่อำเภอเนี่ยนะครับมันเป็นอัตลักษณ์แล้วก็การเสริมการเชี่ยวชาญด้านนี้นะครับเราเป็นหนึ่งในอาเซียนนะครับถ้าเราจัดระบบดีจริงๆนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นคนเขมรเขาเข้ามาเรียนมาเลเซียถ้าต้องการเรียนแบบตะกัดศิลาเนี่ยครับความเชี่ยวชาญด้านสถาบันบอลล็อกเนี่ยถ้าเราจัดระบบอย่างดีนะครับก็จะสามารถที่จะเราไม่ต้องกลัวว่าคนเขมรมาเรียนเนี่ยกลัวว่าเรื่องความมั่นคงนะครับใช้การสาเป็นฐานเนี่ยเราทำวีซ่าอะไรได้นะครับผมว่าคิดถูกแล้วนะครับในการที่จะพัฒนาสถาบันปอนอกให้สู่สากลในแง่ของตะกัดศิลานะครับการเรียนแบบเดิมประเด็นที่3ก็คือว่าการสอบโอเน็ตโอเน็ตเนี่ยป.6 ม.3 เนี่ยเขาจะสอบในพื้นที่แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าโอเน็ตม.6 เนี่ยนะครับทำให้หลายโรงเนี่ยโดยเฉพาะยังจังหวัดสงขลาที่อยู่ในชนบทต้องไปสอบที่หาดใหญ่นะครับพอไปสอบที่เดียวเนี่ยนะครับปัญหามีเยอะนะครับเป็นไปได้ไหมโอเน็ตเราทำนโยบายเหมือนกับป.6ที่เขาสอบในโรงเรียนอาจจะเราไม่ต้องเคลื่อนนักเรียนมากนะครับนะตรงนี้ถ้าสามารถจัดการได้เพราะโอเน็ตจะเริ่มเดือนกุมภานะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ GetAdที่เด็กที่วิ่งสอบอยู่นะครับแล้วก็ผมคิดว่าหลายโรงเรียนที่เจอปัญหาในเรื่องของผู้เรียนนะครับโดยเฉพาะเอกชนนี่พอไปสอบที่ในเมืองในอะไรนะครับมันมีปัญหามากนะครับลองไปดูรายละเอียดนะครับถ้าลงพื้นที่ได้จะดีมากครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวจะรับเรื่องโอเน็ตเจ็ดแพทที่จะอำนวยความสะดวกอย่างไรนะครับแต่ว่าตามจริงมันก็มีข้อจำกัดเวลาเราไปสอบในระดับม.ถ้าว่าเราจะแยกเป็นรายโรงเรียนเนี่ยมันก็ต้องใช้ครูที่ควบคุมการสอบคนที่นำข้อสอบการอำนวยการสอบไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นฐานอำเภอหรืออะไรที่อาจจะสะดวกเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จะได้ไปดูนะครับและแน่นอนที่สุดก็คือว่าฐานความคิดที่ตรงกันกับรัฐบาลนี้คือว่าฐานที่จะเอาประชาชนนี่เป็นฐานประชาชนที่มีขอมาก่อนที่เราจะมาดูแลในเรื่องการจัดการศึกษาท่านจะเห็นว่าแนวคิดที่ว่าผมจะปรับร่างระเบียบโรงเรียนเอกชนเนี่ยที่กำลังจะเข้าสู่สภาเนี่ยเป็นฐานความคิดนี้เพราะเวลาผมประชุมคช.ในฐานะผมเป็นประธานเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ยอมที่จะให้ยกเว้นไม่จดตราสารไม่ใช่ไม่ยอมเพื่อต้องการจะควบคุมไม่ใช่ผมต้องการจะเดินไปสู่จุดนี้เพราะถ้าเมื่อไรเป็นระบบมีการจดตราสารเรียบร้อยแต่ไม่ได้เกี่ยวเรื่องโอนทรัพย์สินอะไรนะเราสามารถที่จะทำข้อมูลที่มันอัปเดตเป็นปัจจุบันได้ต่อไปเราสามารถที่จะดูแลในเรื่องของการจัดการศึกษาบริหารการจัดการศึกษาของเอกชนเนี่ยได้และมันสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณที่เขาเรียกว่าสะท้อนไปที่คุณภาพผู้เรียนใช้เกณฑ์ดีมันไซสะท้อนที่คุณภาพการเรียนผมจะเอาไอ้ที่ว่าเรียนฟรีเนี่ยมาทำเป็นตัวอย่างก่อนโยนไปให้ท่านทั้งหลายเลยท่านทั้งหลายช่วยคิดกันว่ามันจะทำยังไงให้คุณภาพการเรียนดีขึ้นใช่ไหมถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยพวกเราเนี่ยสอตัวนี้นั่งอยู่หลายคนก็ช่วยขับเคลื่อนในเชิงนโยบายแล้วก็เชิงกฎหมายออกมาต่อไปมันก็จะได้เท่ากันแต่ว่าอาจจะรูปแบบอาจจะต่างกันแต่ว่าหมายถึงว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยจะได้เท่ากันซึ่งผมกำลังดูอยู่